ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการท่องแดนพุทธภูมิตอนที่193จะพาท่านทั้งหลายไปชมวัดไทยของเราในประเทศอินเดียที่มีบทบาทในการรองรับพุทธบริษัทจากทั่วโลกที่เดินทางไปจาริกแสวงบุญในดินแดนพุทธภูมิปีละเป็นจำนวนมากเลยทีเดียววัดนี้มีชื่อว่าวัดไทยสารนาถตั้งอยู่ที่ถนนอิสิปัตนะยึงเยื้องกับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสารนาถและห่างจากเขตโบราณสถานสารนาถเพียง300เมตรเท่านั้นโบราณสถานแห่งนี้ก็คือสถานที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ทุกท่านเห็นเด่นเป็นสง่าอยู่นั้นก็คือธรรมเมฆสถูปซึ่งแปลว่าสถูปเห็นธรรมนั่นเองเราเข้ามาภายในบริเวณวัดจุดที่น่าสนใจก็คือจะมีอนุสาวรีย์2จุดตั้งอยู่เคียงข้างกันด้านซ้ายก็จะเป็นอนุสาวรีย์ของท่านพระครูประกาศสมาธิคุณสังเวียนญาณเสวีซึ่งท่านเป็นอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุกรุงเทพมหานครซึ่งท่านผู้นี้ก็คือเป็นผู้นำพาในการสร้างวัดแห่งนี้โดยหลวงพ่อพระครูประกาศสมาธิคุณได้นำพาพุทธบริษัทเดินทางมาจาริกแสวงบุญในอินเดียหลายครั้งประสบความยากลำบากในการหาที่พักจึงมีความดำริตั้งใจอยากจะหาที่แห่งใดแห่งหนึ่งเพื่อสร้างเป็นวัดในทางพุทธศาสนาเพื่อรองรับพุทธบริษัทชาวไทยที่จะมาจาริกแสวงบุญและชาวพุทธทั่วโลกด้วยจึงได้มาเห็นสถานที่ตรงนี้มีพื้นที่ประมาณ34ไร่เดิมทีเจ้าของที่ดินนั้นประกาศขายและทางโรงแรมก็ประสงค์จะมาซื้อเพื่อสร้างเป็นโรงแรมหลวงพ่อได้ทราบข่าวจึงได้มาขอซื้อโดยเจรจากับโรงแรมแล้วก็เจรจาสำเร็จจึงได้จัดสร้างวัดขึ้นวัดนี้จึงได้เริ่มสร้างในวันที่18พฤศจิกายน2517มีเรื่องเล่ากันว่ามีคนยายคนหนึ่งซึ่งเคยอาศัยดูแลพื้นที่ตรงนี้เนี่ยพอได้ทราบข่าวว่ามีการขายอีกทอดหนึ่งแกก็ไม่ยอมออกจากที่เดิมวันที่เจ้าหน้าที่ไปเจรจาไกล่เกลี่ยแกลงทุนมัดตัวเองติดกับต้นไม้เลยทีเดียวก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะเคลียร์พื้นที่ได้สำเร็จจึงได้สร้างวัดไทยขึ้นมาเป็นวัดแรกในเมืองสารนาถใกล้เมืองพาราณสีแห่งนี้โดยมีพระครูสารวิชัยวงเล็บศาสนรัศมีซึ่งเป็นพระสงฆ์จากรัฐมหาราชตระประเทศอินเดียเป็นเจ้าวาดรูปแรกก็คือรูปปั้นอยู่ฝั่งทางด้านขวาที่ท่านทั้งหลายเห็นอยู่ขณะนี้ท่านได้เคยมาอยู่ที่เมืองไทยจำพรรษาที่วัดมหาธาตุแล้วก็ได้เคยเป็นอาจารย์สอนที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยู่พอสมควรจากนั้นเมื่อได้รับมอบหมายให้มาเป็นเจ้าวาดท่านก็มีการพัฒนาพื้นที่ต่อเนื่องตามลำดับกล่าวกันว่าต้นไม้เกือบทุกต้นที่ท่านทั้งหลายเห็นที่ใหญ่โตอยู่ภายในบริเวณวัดล้วนเป็นฝีมือของท่านและพระสงฆ์ที่จำพรรษาที่นี่ช่วยกันปลูกจากพื้นที่โรคร้างว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรเลยหลวงพ่อพระครูสารวิชัยได้มรณภาพในวันที่22ธันวาคม2553
ัจจุบันก็มีพระอธิการสมชายพุทธสโรเป็นเจ้าวาดโดยมีพระอาจารย์มังคลิโกซึ่งเป็นพระสงฆ์อินเดียเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดภายในบริเวณวัดก็จะประกอบด้วยอาคารที่พักสงฆ์อาคารที่พักผู้แสวงบุญอาคารฉันภัตตาหารโรงพระอุโบสถซึ่งสร้างด้วยหินทรายแดงสถานที่ปฏิบัติธรรมและที่เป็นไฮไลท์ของวัดนี้ก็คือพระพุทธรูปยืนประทานพรทำจากหินทรายแดงความสูง24เมตรพระพุทธรูปองค์นี้มีความดำริสร้างตั้งแต่ปี2537เดิมทีก็ไม่ได้สร้างในที่ที่เป็นปัจจุบันนี้สร้างตรงบริเวณใกล้ทางเข้าวัดแต่เพราะความสูง24เมตรนั้นผิดกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารสูงที่ติดกับเขตโบราณสถานจึงถูกรัฐบาลให้ย้ายมาสร้างในจุดที่เป็นปัจจุบันนี้ในการสร้างแรกๆนั้นก็ได้มีการสร้างพระเศียรประกอบขึ้นมาให้คนได้บูชาสักการะกันหลายปีรวมทั้งพระบาทด้วยพระบาทนั้นก็สร้างประกอบเป็นพระบาทหรือรอยเท้าที่สมบูรณ์มาหลายปีพอสมควรจนเมื่อมีการย้ายที่ใหม่จึงได้ประกอบองค์พระและสร้างเป็นพระพุทธรูปสมบูรณ์เลยทีเดียวเป็นศิลปะคุปตะงบประมาณในการสร้างนั้นก็คือ12ล้านบาทในสมัยนั้นปัจจุบันน่าจะไม่ได้แล้วความสูงก็คือ24เมตรพระพุทธรูปองค์นี้ให้นามว่าพระพุทธศาสนานุภาพลาภมงคลสมาธิรังสีทรถือว่าเป็นจุดไฮไลท์หรือเป็นจุดเช็คอินหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชาวพุทธและนักท่องเที่ยวทั้งชาวอินเดียและชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยี่ยมที่สารนาถปัจจุบันวัดนี้ก็ยังเป็นที่รองรับของบรรดาพุทธบริษัทที่มาจาริกแสวงบุญได้มามีที่พักอาศัยสะดวกสบายตามอัตภาพขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอในคราวครั้งนี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปขอเจริญพร